ู่ช่วงที่2ของ Talk of the Sound ค่ะช่วงนี้ขอขอบคุณเครื่องเสียงติดรถยนต์เอาไพกับหน้าจอในรุ่น X008EU หน้าจอขนาดใหญ่8นิ้วคุณสามารถเข้าไปหาข้อมูลเพิ่มเติมจากเอาไพได้ในแฟนเพจของเขาเสิร์ชคำว่าเอาไพ Society ค่ะแล้วก็แบบภาพเคลื่อนไหวอย่างละเอียดเลยเข้าไปดูใน YouTube เสิร์ชคำว่าเอาไพ Channel ค่ะครับปกติช่วงนี้นะครับก็เป็นช่วงความรู้ของอาจารย์อนันต์นะครับแต่วันนี้เนี่ยผมมีแขกรับเชิญพิเศษนะครับที่จะให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของสายสัญญาณนั่นก็คือคุณปอนชูไทยผลสุวรรณครับสวัสดีค่ะซึ่งพี่ปอนก็เป็นตัวแทนจากสายสัญญาณแล้วก็สายลำโพงเชอร์นอฟที่จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับเราเพื่อให้คุณผู้ชมได้รู้ว่าสายลำโพงที่ดีเนี่ยสายสัญญาณสายลำโพงที่ดีเนี่ยหนูเห็นมีราคาแบบเม็ดนึงตั้งแต่หลักร้อยหลักพันหลักหมื่นอะไรกันว่ากันไปแล้วอย่างข้างๆหนูเนี่ยหลักแบบ 200,000 มันมีวิธีดูยังไงคะพี่ให้รู้ว่าแบบนี้ดีนะแบบนี้โอเคนะมันแพงต่างกันด้วยอะไรจริงๆต้องขออนุญาตบอกก่อนเลยว่าสายสัญญาณเชอร์นอฟเนี่ยเป็นสายสัญญาณจากประเทศรัสเซียนะครับสายสัญญาณตัวนี้เริ่มแรกจริงๆเนี่ยที่เขาผลิตขึ้นมาเนี่ยเขาใช้กับสายคือในบ้านคือเป็นโฮมออดิโอคือเสียงบ้านเสียงบ้านคือเสียงบ้านนะครับคือตัวทองแดงเขาเองเนี่ยผลิตจากเหมืองที่รัสเซียเลยคือสายสัญญาณของชนนอฟไม่ว่าจะเป็นสายสัญญาณสายลำโพงหรือสายไฟพวกนี้ให้มั่นใจได้เลยว่าทุกชิ้นเนี่ยผลิตแล้วก็ประกอบที่ประเทศรัสเซียคือที่รัสเซียได้ข่าวว่าเขาจะขึ้นชื่อหรือมีชื่อเสียงเกี่ยวกับพวกวัสดุที่เอามาประกอบพวกนี้ใช่ไหมใช่อย่างพวกเขาเรียกอะไรที่มันจะเป็นตัวนำใช่ไหมตัวนำคืออย่างที่เราทราบกันรัสเซียเขาก็เป็นแยกออกมาจากสหภาพโซเวียตครับซึ่งก่อนหน้านี้ก็ถือว่าเป็นประเทศปิดเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกแร่ธาตุต่างๆเนี่ยเขาก็ยังมีอยู่เยอะนะครับคือถ้าในวงการอุตสาหกรรมในแถบยุโรปเนี่ยจะรู้เลยว่าพวกแร่ธาตุจากแถบโซเวียตหรือรัสเซียเนี่ยจะค่อนข้างมีคุณภาพสูงครับผมเพราะฉะนั้นก็คือแต่ละชิ้นแต่ละราคาก็แตกต่างกันด้วยวัสดุที่นำมาทำถูกต้องครับความบริสุทธิ์ของทองแดงเอ่ยอะไรเอ่ยผู้บริโภคทั่วไปเนี่ยจะเข้าใจคำศัพท์ของตัวทองแดงอาจจะยังไม่เข้าใจความหมายอย่างเช่น OFC ค่ะ OCC นั่นสิ 5N 6N 7N คืออะไรมันต่างกันยังไงคือ 6N เนี่ยคือความบริสุทธิ์คือเปอร์เซ็นต์โดยปกติแล้วทองแดงเนี่ยทองแดงเขาก็เราจะให้ค่ามันเป็น N สมมุติว่าเขาบอกว่า 99.99 ก็คือ 4N แสดงว่าทองแดงนั้นน่ะมีความบริสุทธิ์ที่ 99.99%คือคุณลองคิดดูว่าความละเอียดของทศนิยมอ่ะใช่ไหมหรือถ้าเขาบอกว่า 5N ก็คือ 99.999% คือหน่วยทศนิยมมากขึ้นใช่ครับคือละเอียดลงเข้าไปอีกเสร็จแล้วเนี่ยพอมีเปอร์เซ็นต์ของทองแดงเราก็จะไปพูดถึงวิธีการผลิตคือโดยส่วนใหญ่ที่เราเข้าใจกันว่า OFC OCC เราจะเข้าใจว่ามันคือคุณภาพของทองแดงแต่จริงๆคือไม่ใช่คำว่า OFC OCC มันคือวิธีการผลิตเส้นทองแดงแล้วมันต่างกันยังไงคะคืออย่างนี้ผมอยากให้นึกถึงเราอธิบายง่ายๆอยากให้นึกถึงสภาพของพื้นผิวถนนที่เราเห็นถนนมันยาวๆอย่างเงี้ยครับค่ะครับOFC เนี่ยมันก็จะเหมือนทองแดงที่มีการตีเกลียวเป็นเส้นๆเหมือนเราขับไปบนท้องถนนแล้วเราเห็นร่องถนนคือแต่ OCC เนี่ยเขาเป็นการทำทองแดงให้เรียบทั้งเส้นก็คือจะไม่มีรอยขุ่นร่องรอยอะไรไม่มีหลุมบ่อคือทำไมถึง OFC เวลาเราฟังเนี่ยเรารู้สึกถึงการลื่นไหลของสัญญาณได้ดีกว่าคือถ้าขุ่นขามันก็เหมือนกันรถเวลาวิ่งไปบนถนนที่ขุ่นขาใช่ไหมมันก็จะไม่ราบเรียบถูกต้องครับเสร็จแล้วเนี่ยเนี่ยคือวิธีการผลิตนะครับ OFC OCC ไอตัวที่เป็น 5N 6N ตรงนี้ก็คือคุณสมบัติความบริสุทธิ์ของทองแดงแต่ยังไม่มีใครเคยพูดถึงว่าคุณสมบัติของทองแดงหรือคุณภาพของทองแดงตรงนั้นมันเป็นแค่ความบริสุทธิ์บริสุทธิ์คือว่ามีวัสดุเขาเรียกมีโลหะอื่นปนมาเท่าไหร่ครับแต่ยังไม่เคยมีใครพูดถึงคุณภาพของทองแดงนั่นหมายถึงคือทองแดงเหมือนกันใช่ครับแต่มาจากที่ต่างกันถูกต้องครับคุณภาพของทองแดงก็ต่างกันใช่ครับคืออย่าลืมว่าในตัวทองแดงเนี่ยพวกนี้มันก็เป็นสารชนิดหนึ่งเป็นแร่ธาตุชนิดหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยในแร่ธาตุของตัวคอปเปอร์หรือทองแดงเนี่ยมันก็จะมีส่วนผสมของแร่ธาตุต่างๆทั้งแร่ธาตุ
ที่มีคุณสมบัติดีสำหรับการนำเสียงและรวมถึงแร่ธาตุที่มีผลให้การนำเสียงลดต่ำลงก็มีก็พูดง่ายๆคุณผู้ชมแบบเป็นคิดง่ายๆภาษาชาวบ้านเหมือนผู้ชายเหมือนกันยังดีต่างกันเลยโอเคไหมผู้ชายเหมือนกันมีสรรพนามเป็นผู้ชายเหมือนกันแต่ชายซ้ายชายขวาก็ต่างกันใช่ไหมวิธีคิดง่ายๆคือทางภาพไทเซนอฟเองก็เลยมีวิธีการผลิตซึ่งตรงนี้เราได้จดสิทธิบัตรไว้ที่ประเทศรัสเซียค่ะแล้วคือหนึ่งให้ทุกคนมั่นใจได้ว่าทองแดงของชนอฟเนี่ยเป็นทองแดงที่มีคุณภาพสูงนะครับและเทคโนโลยีที่ใช้ผลิตเนี่ยเราเรียกว่า BRC คือ Balance Refinement Copper คืออะไร BRC คืออะไร BRC คือเทคโนโลยีในการรีดเส้นทองแดงและนำสารที่ไม่ต้องการให้อยู่ในทองแดงนั้นออกไปอย่างเช่นพวกซิลิคอนอ๋อคือไม่ได้มีเฉพาะเอาทองแดงมาเสร็จแล้วมารีดเป็นสายไม่ใช่ละอันนี้มีการเอากรองใช่เหมือนกรองส่วนที่เราไม่ต้องการออกไปถูกต้องครับคือตรงเนี้ยผู้บริโภคเนี่ยให้มั่นใจได้เลยว่าเราคัดสิ่งที่เราไม่ต้องการให้อยู่ในเส้นทองแดงนั้นออกไปเพราะฉะนั้นเนี่ยจะได้ความบริสุทธิ์ของทองแดงของทองแดงที่มากนะครับถึงว่าราคาขนาดนี้มันต้องมานั่งคัดแล้วหนูถามจริงๆพี่คัดมันทุกราคาเลยป่ะเพราะว่าก็คัดเฉพาะรุ่นแพงๆหรือเปล่าหรือพี่คัดมันทุกราคาเลยผมกำลังจะบอกว่าชนอฟเรามีตั้งแต่รุ่นเริ่มต้นพวก entry level ครับเส้นหนึ่งไม่กี่พันบาทจนถึงขนาดแสนกว่าบาทแต่ BRC เป็นเทคโนโลยีที่ใช้กับสายสัญญาณทุกรุ่นทุกเส้นครับอ๋อเพราะฉะนั้นก็คืออันดับแรกมั่นใจก่อนเลยว่าคือพื้นฐานจะเป็น BRC ต้องเป็น BRC ใช่ครับใช่ครับแล้วที่ราคาที่มันต่างกันนี่คือไม่กี่รุ่นนะของเรามีทั้งหมดนะครับมี5รุ่นค่ะนะครับเราเริ่มจากออริจินัลสแตนดาร์ดก่อนออริจินอลค่ะสเปเชียลคลาสสิกเรฟเฟอเรนซ์แล้วก็มีรุ่นเนี่ยครับคือเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดแล้วก็เป็นรุ่นใหญ่สุดนะครับตัวนี้เราคือรุ่นอัลติเมทคือที่อยากรู้อ่ะที่มันแพงเนี่ยมันแพงเพราะด้วยอะไรอ่ะโดยปกติเนี่ยเวลาเราเห็นสายสัญญาณทั่วๆไปนะครับก็คือเป็นเส้นทองแดงเล็กๆแล้วก็อาจจะมีหุ้มด้วยพลาสติกหรือว่าเป็นท่ออะไรของเขาพวกว่ากันไปนะครับแต่สายสัญญาณของชนอฟเนี่ยตั้งแต่รุ่นเล็กสุดที่บอกว่าไม่กี่พันบาทเนี่ยเราจะมีฉนวนเรียกว่าฉนวนฉนวนของเราเนี่ยทำมาจากทองแดงฉนวนก็เป็นทองแดงฉนวนก็ทองแดงคือทุกรุ่นของเราเนี่ยในสายสัญญาณทุกรุ่นเนี่ยมีฉนวนทองแดงถามว่าฉนวนเอาไว้ทำอะไรครับนั่นน่ะสิกันกวนคือในรถยนต์เนี่ยมันจะมีกระแสไฟต่างๆอยู่ในรถมากมายไอ้วัสดุพวกนี้จะเป็นตัวที่กันไว้ให้สัญญาณตรงนั้นน่ะเข้าไปถึงทองแดงก็จะทำให้ไส้ทองแดงตัวนั้นบริสุทธิ์ยิ่งขึ้นใช่ครับก็จะมีการนำสัญญาณได้ดีมากๆขึ้นเพราะว่าต้องยอมรับนะคะว่าในรถนะคะด้วยโลหะเอ่ยกระแสไฟเอ่ยคือนูนนี่นั่นมันเยอะไปหมดเลยแล้วก็อย่างตัวหัวที่เราเรียกว่าตัวหัว RCA เนี่ยตัวนี้ก็มีความสำคัญเหมือนกันตั้งแต่รุ่นเล็กสุดจนถึงรุ่นใหญ่สุดเนี่ยพื้นฐานของเราคือทอง 24K เพียงแต่ว่าพอมาเป็นตัวท็อปสุดเนี่ยเราเป็นทอง 24K แต่ว่าเราชุบแพลตินัมเรามาดูกันทีละรุ่นแบบคร่าวๆเลยไหมว่าแต่ละรุ่นเล็กรุ่นใหญ่จุดเด่นอะไรยังไงเรามาดูตัววัสดุข้างในว่าเป็นยังไงพี่เตรียมยกตัวอย่างมาได้ครับเดี๋ยวผมยกตัวอย่างอ่ะผมให้ดูรุ่นเล็กสุดของเราครับตัวนี้คือเราใช้อยู่ในแลบของอาจารย์ด้วยใช่ไหมนี่คือรุ่นมาตรฐานหรือเปล่าฮะใช่ครับใช่ครับที่เวลาเราในช่วงแกะกล่องนะคะคุณผู้ชมคือเรากำลังจะบอกว่าสายสัญญาณที่เราเห็นทั้งหมดเนี่ยนะครับคือสายสัญญาณที่แม้แต่เครื่องเสียงบ้านเองก็ใช้เหมือนกับในรถยนต์ใช้ทุกประการเราจะไม่ได้ทำออกมาว่าเป็น RCA สำหรับรถยนต์หรือ RCA สำหรับบ้านก็คือใช้ด้วยเหมือนกันเลยบ้านใช้ยังไงรถยนต์ใช้แบบนั้นเพราะถ้างั้นคือถ้าเราซื้อตัวนี้ไปใช้ในเครื่องเสียงบ้านก็ได้ก็ได้ครับก็ได้ครับก็ได้เพราะจริงๆแล้วชนอฟในยุโรปเริ่มมาจากบ้านก่อนหนูเห็นพวกสนามแข่งใช้เยอะเนาะใช่แทบทุกคันเลยแทบทุกคันเลยก็ทำไมเราถึงเรียกว่า BRC ที่บอกว่า Balance Refinement คือเราต้องการนำสัญญาณให้เท่าเทียมกันสังเกตไหมครับว่าบางสายสัญญาณบางเส้นเนี่ยเขาเสียบไปเสียงแหลมเยอะเสียงกลางเยอะบ้างมิดเบสเยอะใช่ใช่แต่ผมกำลังจะบอกว่าสายสัญญาณที่ดีควรจะมีความเป็นกลางเขาควรจะยกระดับคุณภาพเสียงของทุกๆย่านความถี่ให้เท่าๆกัน
ก็เหมือนเสียงที่เราต้องการความแฟบถูกไหมใช่ไหมเพราะฉะนั้นในห้องแลบที่อาจารย์ใช้ของเวลาที่เราแกะกล่องกันที่อาจารย์บอกว่าฟอนต์แฟบสายตัวนี้ก็แฟดเพราะฉะนั้นอุปสัญญาณของไม่ว่าจะไปเทสตัวไหนก็ตามออกมาจะต้องแฟดใช่ไหมใช่ครับคือทุกอย่างแฟดแต่คุณภาพเสียงต้องดีขึ้นนะครับเนี่ยอย่างที่บอกว่านี่คือตัวเส้นเล็กสุดแม้แต่ตัวเส้นเล็กสุดเนี่ยเราก็ใช้ทองแดงนะครับในการเป็นฉนวนเนี่ยครับคือถ้าคุณผู้ชมค่ะสังเกตนะนี่ก็คือทองแดงที่เป็นไส้ในที่เป็นเส้นแล้วเขาก็จะมีตรงนี้เป็นฉนวนหุ้มอีทีสีขาวๆแล้วก็มีฉนวนที่เขานำมาสานถักกันนะคะคุณผู้ชมพันรอบอีกทีนึงก่อนที่จะเป็นตัวสายสีเขียวอ่ะมาขยับมาอันนี้จะเป็นรุ่นอันนี้จะเป็นรุ่นออริจินอลครับเพราะเป็นออริจินอลเนี่ยอย่างที่เห็นนะครับความละเอียดในการผลิตในการประกอบก็จะมีสูงขึ้นอย่างที่เราฉนวน2ชั้นป่ะเนี่ยใช่ครับก็จะมีทองแดงที่เป็นฟลอยค่ะ1ชั้นแล้วแล้วก็จะมีทองแดงที่เป็นถักถักอีกแน่นๆน่ะดูนะคุณผู้ชมนี่คือเป็นทองแดงอันแรกเป็นฟลอยเหมือนรีดให้บางอ่ะคุณผู้ชมแล้วเนี่ยก็จะแบบถักๆๆๆอ่ะคือมีการป้องกันหลายชั้นใช่ครับหนูเลยอยากแกะสายอันนี้จังเลยอย่าเลยเส้นละแสน2เส้นนี่คือ2เส้นเดี๋ยวผมจะบอกว่าทำไมมันถึงแพงมากครับใช่หนูอยากรู้แล้วเราขยับขึ้นมาอีกสังเกตไหมครับที่แตกต่างคือเรามีเทปตัวนี้ขึ้นมาอีกตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่กันกวนในขณะที่การตัวทองแดงอื่นก็ยังคงมีอยู่เขามีทุกเส้นจริงๆอ่ะทุกราคาจริงๆอ่ะเดี๋ยวนะคุณผู้ชมแล้วก็แต่ว่ามันก็จะแตกต่างกันไปด้วยทองแดงความหนาแน่นการถักอะไรอย่างนี้เนาะก็จะแตกต่างกันออกไปคือแม้แต่ตัวเทปตัวนี้ครับทางชนอฟก็ได้จดลิขสิทธิ์โดยปกติแล้วสายทั่วๆไปเนี่ยเวลาเขาพันเขาก็จะพันทับๆกันจะเป็นตัว X หรือจะเป็นในลักษณะเป็นตัว X หรืออะไรก็แล้วแต่ของชนอฟเนี่ยเราเรียกว่าแอร์เทปค่ะคือชั้นแรกเนี่ยเวลาเราพันเนี่ยเราจะเว้นช่วงห่างให้มันมีอากาศเพราะฉะนั้นเนี่ยสัญญาณที่มันเดินไปตามสายเนี่ยมันจะค่อนข้างโฟล์แล้วเราก็จะเอาพันอีกชั้นหนึ่งนะครับในส่วนของเฉพาะแค่เทปขาวๆเนี่ยนะครับอีกชั้นหนึ่งเพื่อกันกวนเข้าไปอีกเฉพาะเทปขาวนี่ก็2ชั้นแล้วถูกต้องครับใช่ครับต้องมีเทคนิคด้วยเพื่อให้อากาศเพื่อให้สายหายใจได้เนี่ยครับผมไม่ได้มาซิมมากแสดงว่าเขาคิดเยอะเลยนะเขาคิดเยอะคิดมากนะเนี่ยแล้วก็เราก็ขยับขึ้นมาอีกก็จะเป็นรุ่นคลาสสิกค่ะสังเกตว่ามันก็จะมีดีเทลเพิ่มเพิ่มมากขึ้นฟ้านี่คืออะไรคะเนี่ยโอ้ยเป็นทองแดงใช่ครับฟอยทองแดงคุณผู้ชมแต่ว่าด้านนี้จะเป็นดอกสีฟ้าแต่ด้านหลังอะค่ะจะเป็นสีทองใช่ครับคือพอเป็นรุ่นคลาสสิกแล้วเนี่ยในคลาสสิกเนี่ยเราจะมี2รุ่นนะครับเราจะเรียกว่าเป็นคลาสสิกธรรมดากับคลาสสิก XS XS คืออะไร XS คือ XUอย่างที่บอกว่าสายทุกเส้นเนี่ยเรามีชิวไอ้ที่เราเห็นถักทั้งหมดเนี่ยเราเรียกว่าชิวแต่ตัวนี้คือ X ชิวก็คือพิเศษขึ้นมาอีกพิเศษคืออะไรก็คือตัวนี้แหละที่คุณแป้งบอกว่าที่มันเป็นเทปที่เราทำจากทองแดงเนี่ยครับตัวนี้จะทำให้กันสัญญาณกวนจากภายนอกเพิ่มขึ้นไปอีกแล้วก็แต่ละรุ่นเนี่ยให้สังเกตว่าไม่ใช่ว่าทองแดงจำนวนเท่ากันนะไม่ใช่ใช่ค่ะตัวความอันนี้ก็จะต่างกันคุณผู้ชมจำนวนเส้นทองแดงที่ใช้ผลิตเพราะว่าดูสิดูจากรุ่นนี้กับรุ่นนี้เปรียบเทียบกันง่ายๆนะปริมาณทองแดงต่างกันนะชัดๆเลยถ้านับเส้นต่อเส้นต่างกันจริงๆแล้วก็ความใหญ่ของสายตรงนี้ก็จะต่างกันด้วยครับนะครับแล้วก็อย่างเส้นเนี้ยผมหยิบมาให้ดูคือหัวดูสวยงามหัวตัวเนี้ยคือหัวที่ถ้าในบ้านเราจะเรียกว่าหัวบาลานซ์หรือ XLR ค่ะอย่างที่บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยสายชนอฟเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในรถยนต์หรือบ้านคือใช้พื้นฐานตัวเดียวกันแล้วตัวสายลำโพงนะคะใช่ไหมที่หนูถืออยู่ใช่ครับเขาเรียกสายลำโพงนี่คือสายลำโพงครับคุณแป้งจะสังเกตว่ามันจะมีอยู่สิ่งหนึ่งที่เพิ่มเติมขึ้นมาสีขาวๆใช่ครับตรงนี้คือคอตตอนครับคอตตอนที่เราถักเสื้อคอตตอนที่เราทำเสื้อเนี่ยถูกต้องครับถูกต้องครับมันช่วยอะไรได้ฮะตรงนี้ตัวนี้คือตัวที่กันสัญญาณกวนเพียงแต่ถามว่าทำไมเขาต้องใช้คอตตอนสังเกตได้ว่าในสายไฮเอ็นส่วนใหญ่จะต้องมีคอตตอนผสมคืออย่างน้อยๆเนี่ยตัวนี้นอกจากมันการกวนแล้วครับยังทำให้สัญญาณสมูทอีกคือสิ่งที่เราไม่เห็นแน่ๆก็คือเวลาสัญญาณมันเดินเนี่ยครับมันจะมีสัญญาณที่อยู่ตามผิวไม่ว่าจะข้างในหรือข้างนอกอยู่ตัวนี้จะเป็นตัวที่คอยกรองมันทำยังไงก็ได้เพื่อให้พูดง่ายๆว่า
พื่อให้สัญญาณเดินอยู่ในสายทองแดงที่เฉพาะตรงนี้ได้ดีที่สุดโดยไม่ผ่านการรบกวนใดๆเลยไม่มีการกวนเลยครับใส่แล้วอันเนี้ยค่ะอันนี้คือเทคโนโลยีอะไรหนูจับได้ไหมได้ครับหนูจับได้ใช่ไหมคือหนูต้องใส่ถุงมือก่อนตอนซื้อก็แบบยันหลุดอาทิตย์ที่แล้วทำสายเขาหักไปถอดมาเลยแล้วตัวซีของอาจารย์หักไปแล้วหนูสัญญาหนูจะไม่ทำอะไรของพี่หักค่ะคือตัวเนี้ยที่ราคาพิเศษยังไงทำไมถึงสเปเชียลขนาดตัวนี้มีตัวอย่างไส้ของมันไหมฮะมีตัวอย่างลองตัดไหมคะพี่หน่องอย่าเลยอย่าเลยถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรบอกเอาก็ได้ตัวนี้ผมมีนะแต่ว่าจะเป็นสายไฟซึ่งถามว่าวิธีการผลิตก็เหมือนกันก็เหมือนกันเขาเจ๋งตรงไหนคะตัวเนี้ยอันดับแรกเลยนะครับทุกตัวที่เราเห็นมาเนี่ยจะชิลด้วยทองแดงใช่ไหมครับค่ะแต่ตัวเนี้ยทางเส้นเนี่ยเป็นซิลเวอร์ครับเป็นเงินโอ้โหก็เขาก็ลำดับความบริสุทธิ์ของโลหะขึ้นไปอะเนาะคือเขาไม่ชิลเป็นทองก็บุญไปแล้วนะแล้วมันดีกว่ายังไงคะคือพอมันเป็นเงินเนี่ยมันนอกจากแบบกันเสียงแล้วกุนเราชัดเจนเลยไหมความแตกต่างของเสียงจริงเรารู้อยู่แล้วว่าจริงๆตัวนำกระแสที่ดีกว่าทองแดงก็คือเงินใช่ใช่แต่เงินมันแพงมากใช่ในเมื่อเราต้องการความเป็นที่สุดกว่าในเมื่อเราต้องการความเป็นที่สุดครับเราก็ต้องใช้ครับอีกหน่อยนะก็คงเพราะว่าก็มีนะรถที่ยอมจ่ายอ่ะมีเพราะว่าอย่างเยอะด้วยแหละใช่อย่างเล่นเครื่องเสียงบ้านเนี่ยราคาก็เป็นล้านๆอ่ะถูกไหมในรถนี่ก็เป็นแสนจำได้ไหมมันมีสายสัญญาณที่ในเครื่องเสียงบ้านอ่ะที่บอกว่า 809,000 เท่ากับรถซีวิกคันหนึ่งใช่หนูเคยเจออันนี้หนูถึงนี่เลยถูกไปเลยนะคุณผู้ชมอันนี้เป็นแสดงราคาเท่าชนะเลยราคาเท่าแสดงโอ้โหคุณผู้ชมคะถือว่าวันนี้ครบถ้วนจริงๆสำหรับวิธีการดูอย่าไหลสิคะหนูถือไว้แล้วกันนะคะวิธีการดูสายสัญญาณต่างๆคือก็บอกแล้วว่านอกจากสายสัญญาณแล้วก็ยังมีสายลำโพงด้วยใช่แล้วแล้วก็สายไฟต่างๆถูกต้องคือเชิญน้อมนี่มีครบถ้าหลายคนถามว่าเชิญน้อมคืออะไรหนูว่าวันนี้เนี่ยเคลียร์ชัดเจนนะว่าทำไมเราถึงจะต้องยอมจ่ายเงินที่สูงขึ้นและอีกเรื่องนึงที่พี่อยากรู้มานานแล้วอันนี้คืออยากถามให้หมดเป็นใครจริงไม่ใช่เชิญจริงเขาไม่ได้ชื่อเชิญน้องนะครับเขาชื่อคุณปีเตอร์เพียงแต่ว่าเชิญน้องเป็นนามสกุลเขาเขาเป็นนามสกุลเขาก็เลยตั้งแล้วทำไมเขาดังอ่ะเขามาเจ๋งเรื่องนี้ได้ยังไงอ่ะคืออย่างนี้ครับเมื่อสัก10กว่าปีที่แล้วเนี่ยถามว่าเชิญน้องก็ยังถือว่าใหม่มากในยุโรปคนเล่นเครื่องเสียงยุคก่อนหน้านี้ดีกว่าบางทีเราก็อาจจะติดกับยี่ห้อใช่แบรนด์ต่างปัจจุบันก็ติดนะก็ยังมีอยู่แต่สุดท้ายแล้วเนี่ยในกลุ่มคนเล่นเครื่องเสียงด้วยกันเองก็จะมีอยู่กลุ่มหนึ่งที่มักจะยึดคุณภาพมากกว่ากลุ่มอาจารย์นั้นไม่ติดแบรนด์นินทาอาจารย์ไม่มาไม่ติดแบรนด์ไงเน้นคุณภาพก็เลยเป็นต้นกำเนิดของเชนอฟเชนอฟก็เลยได้รับเป็นที่นิยมเป็นที่นิยมจากยุโรปแล้วก็อย่างในเอเชียเนี่ยสิงคโปร์อินโดมาเลเซียหรือแม้แต่เวียดนามเองครับก็ใช้สายตัวนี้เยอะมากรวมทั้งญี่ปุ่นด้วยคือเรารู้อยู่แล้วถ้าสินค้าไม่ดีไม่เอามาหรอกญี่ปุ่นเขาไม่มีทางแน่ๆครับคุณผู้ชมคะนี่เถอะนี่เวลาน้อยไปหน่อยนะถ้าเวลาเยอะกว่านี้หนูจะกล่อมพี่ปอนให้ตัดสายอันนี้เราดูคุณผู้ชมคะถือว่าวันนี้ครบถ้วนแล้วสำหรับเชิญนอที่ได้มาแนะนำให้คุณผู้ชมได้รู้จักกันยังไงก็ก่อนที่จะขอบคุณพี่ปอนพาพี่ปอนไปดูก่อนนะดูแบบว่ารถสวยๆจากพี่น้องในช่วงของซาวด์เซตอัพค่ะอยากโชว์ด้วยคันนี้เพราะว่าคันนี้ใช้สายเชิญนอฟด้วยไอ้ใหญ่ไอ้ใหญ่ไม่อยากจะบอกเลยไปดูกันค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันครับคันนี้จะเป็นรถ Civic นะครับในตัวใหม่เลยเจเนอเรชั่นใหม่คือ Civic FC นะครับซึ่งคันนี้ก็เล่นใน Star HQ อย่างที่บอกถ้าใช้สายเชิญนอฟจะ HQ ชัวร์อยู่แล้วนะเดี๋ยวเราไปชมกันครับเป็นผลงานจากร้าน 5.1 Car Studio ครับ New Civic คันนี้ใช้เฮดยูนิตเดิมของรถร่วมกับเครื่องเล่น Hi-Res Music Player Fio X3 โดยเชื่อมต่อสัญญาณเสียงเข้ากับโปรเซสเซอร์ของ Helix DSP Pro เพื่อปรับแต่งและแยกสัญญาณเสียงออกมาในรูปแบบไดแอมโดยใช้ Power Amp ทั้งหมด2เครื่องเครื่องแรกเป็น Rockford Floodgate P600x4 Power Amp แบบ4 Channel ให้กำลังขับ150วัตต์ x 4ที่2โอห์มแยกกับสัญญาณเสียงย่านกลางและแหลมซึ่งในระบบนี้เลือกใช้ลำโพงในแบบ3ทางของ Focal 165F3 กลวยลำโพงเป็นแบบแฟลกโคนที่ผลิตขึ้นจากใยพืชชนิดหนึ่งให้น้ำเสียงได้เป็นธรรมชาติมากที่สุดโดยแยกทวิสเตอร์และมิดเลนส์มาติดตั้งรวมกันที่เสา A ในชิ้นงานที่สร้างขึ้นใหม่อย่างแข็งแรงส่วนบูฟเฟอร์ติดตั้งที่แผงข้างประตูขึ้นโครงสร้างจากไม้เมเปิลเพื่อความแข็งแรงในรูปแบบเปิดหน้าลำโพง
ได้ทั้งความสวยงามและน้ำเสียงที่ชัดเจนยิ่งขึ้นสำหรับ Power Amp อีกเครื่องเป็น Rockford Podgate ในรุ่น P1000x1BD Power Amp Mono Card BD ให้กำลังขับสูงถึง 1,000 วัตต์ที่1โอห์มนำมาขับสัญญาณเสียงต่ำที่เลือกใช้เป็นซับวูฟเฟอร์ขนาด10นิ้วเพียงดอกเดียวของ Focal P25F กับเทคโนโลยี Fat Cone เช่นเดียวกันติดตั้งในตู้ที่สร้างขึ้นแทนที่ช่องเก็บยางอะไหล่พร้อมทั้งนำเอา Power Amp และ Processor มาจัดวางเป็นงานซาวด์สวยๆเล่นระดับและเส้นสายด้วยอะคริลิกและไฟ LED อย่างสวยงามระบบเสียงชุดนี้อยู่ที่ราคา 290,000 บาทรวมดัมรถทั้งคันและสายลำโพงสายสัญญาณเชิญนอฟทั้งระบบครับคอมพิวเตอร์คันนั้นหนูไปถ่ายรายการไปแล้วเขาใช้รุ่นคลาสสิกออริจินัลอันนี้อันไหนคลาสสิกอันคลาสสิกสีม่วงครับอันนี้คลาสสิกออริจินัลใช่พวกสายลำโพงอะไรก็ใช้ของเชิญนอฟหมดเลยใช่ถือว่าสวยงามอีกหนึ่งคันกับซับเซตอัพของพี่น้องเดี๋ยวสุดท้ายนี่ให้คุณปอนเนี่ยฝากอะไรกับเพื่อนๆที่อยู่ทางบ้านด้วยครับก็ขอฝากผลิตภัณฑ์สายสัญญาณสายลำโพงสายไฟของเชิญนอฟด้วยนะครับคือสัญญาณของเชิญนอฟเนี่ยให้ท่านผู้ชมเนี่ยมั่นใจได้ถึงคุณภาพนะครับแล้วก็สายทุกเส้นเนี่ยเราผลิตแล้วก็ประกอบที่ประเทศรัสเซียนะครับโดยที่ทางบริษัท CH Media นะครับ Thailand เป็นตัวแทนตอนนี้ได้รับการแต่งตั้งใช่ครับเราได้รับการแต่งตั้งจากทางเชิญนอฟประเทศรัสเซียนะครับให้เป็นตัวแทนจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทยนะครับให้มั่นใจว่าทุกระดับราคานะครับคุณภาพเราเกินราคาทั้งนั้นนะครับคุณผู้ชมค่ะแล้วก็ถ้าคุณอยากหาข้อมูลเพิ่มเติมก็เข้าไปดูในเว็บไซต์ของเขาก็ได้ได้ครับหรือว่าคุณจะร้านที่เป็นตัวแทนจำหน่ายทั่วไปรับรองว่าเขาจะมีให้ลองฟังมีอะไรนี้ด้วยลองเข้าไปพูดคุยดูค่ะวันนี้ก็ที่บริษัท CH Media ใช่แล้วค่ะหรือว่าร้านอุดมชัยข่าวดีโอพูดง่ายๆ CH Media หลายคนงงอะไรอะไรอย่างนี้พูดกันง่ายๆหากันง่ายแน่นอนคุณผู้ชมวันนี้ต้องขอบคุณพี่ปอนมากๆค่ะที่มาให้ความรู้กับพวกเรานะคะถ้าออกสายตัวใหม่อะไรยังไงเดี๋ยวก็ค่อยจริงจังหากันแต่ช่วงหน้าค่ะคุณผู้ชมอันนี้รอคุณผู้ชมอยู่แน่นอนกับแกะกล่องโดยอาจารย์อนันต์เขามาค่ะเขาไม่ได้ไปไหนเขาหลบไปแป๊บเดียวเดี๋ยวเขามานะคะพักแป๊บนึงพักแป๊บนึงพักเสียงให้แกพักบ้างเถอะ